วุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ด้วยคะแนนสนับสนุนท่วมท้นทั้งจากพรรคฝ่ายค้านนายวิลเบอร์รสมหาเศรษฐีนักลงทุนพันล้านได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนน72ต่อ27เสียงให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งอยู่ในทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ โดยการลงมติรับรองการแต่งตั้งครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายคา้านอีกด้วยนายรอสเป็นผู้หนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ณการปฏิบัติการทางการค้าของจีนอย่างรุนแรงและยังระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะเปิดการเจราจาทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ใหม่โดยเร็วโดยข้อตกลงการค้าฉบับนี้ สหรัฐทำร่วมกับแคนาดาและเม็กซิโกเมื่อ23ปีก่อนซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าทำให้ชาวอเมริกันทั่วเขตบิดเวสจำนวนมากตกงานนายรอสเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท W L Ross Co. ซึ่งเป็นกองทุน p r i v a t e equity ที่ลงทุนในบริษัทต่างแดนทั่วโลกมีมูลค่าสินทรัพย์ราว2,900ล้านดอลลาร์หรือกว่า1 1000ล้านบาท โดยในรอสจะต้องลาออกจากบริษัทแห่งนี้ตามข้อตกลงด้านจาริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสหรัฐค่ะ